สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เลครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการ KK จะดีครัวคิดจานด่วนกับผมเรียกกันเนาะผมชาคริตแย้มน้ำแน่นอนที่สุดผมเนี่ยก็ดูแลเรื่องวัตถุดิบอยู่นะครับใช่แล้วพี่เลแล้วผมเห็นตรงนี้คือต้องบอกเลยว่าเฮ้ยมีลูกฟิกหรือว่าลูกมะเดื่อด้วยอ่ะไม่คือตอนนี้เนี่ยวัตถุดิบเนี่ยอาจจะเป็นแบบว่าแนวแบบเฮลตี้เพื่อสุขภาพหน่อยเพราะรู้สึกว่าหลังๆเนี่ยระบบขับถ่ายไม่ค่อยดีเลยแบบว่าต้องมีพวกแบบกากใยไฟเบอร์อะไรเงี้ยมาช่วยแบบขับถ่ายนิดหนึ่งเลยมาให้เฮ้ยโหคุณภาพดีมากอ่ะไม่ธรรมดาแล้วผัดสดมากเอ้ยนี่มันกรอบสดเหมือนพี่เพิ่งไปเก็บมาเลยเนี่ยเพิ่งไปเก็บมาอันนี้มาจากฟาร์มที่คุณรู้จักอยู่แถวหัวหินนะอ๋อฟาร์มเก็บฟาร์มเคยไปใช่ไหมเฮ้ยของน้องเองนั่นแหละใช่นี่นั่นน่ะของดีของสดโอ้โหสุดยอดใช่ต้องบอกว่าคือเขารักษาเขาแบบว่าดูแลมากคือเขาใส่ใจตั้งแต่เรื่องการใช้ดินใช้ปุ๋ยที่จะมาปลูกพวกผักออร์แกนิกพวกนี้เพราะฉะนั้นประสิทธิภาพที่ได้นี่เหมือนจากออริจินอลมาจากเมืองนอกเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เรารีบมาทำสลัดนะฮะกับผักดีๆแบบนี้ดีกว่าเรามีแอปเปิ้ลอยู่ใช่ไหมครับผมเดี๋ยวผมขอให้พี่ทำอย่างนี้ทั้งแขกทั้งแดงทั้งเขียวนะอุ้ยแล้วพี่เลหันเป็นก้านไม้ขีดให้หน่อยครับก้านไม้ขีดทั้งแดงทั้งเขียวก็คือให้มันยาวเหมือนไม้ขีดอ่ะอันนี้คือเสร็จแล้วอ่ะใช่แต่ว่าหนาหน่อยได้ก่อนอื่นเลยผมจะใช้บอลซามิกนิดหนึ่งนะครับและผมมีนี่ยูซุโคโชหอมมากสดชื่นมากหลังจากนั้นเรามีพริกไทยใส่ไม่ได้เลยคราวนี้น้ำมันประกอบบริสุทธิ์นะครับผมหรือ Virgin Olive Oil ครับดูครับท่านผู้ชมครับขอเกลือมาเกลือนิดเดียวเกลืออยู่นี่นิดเดียวเลยครับนิดเดียวเลยนะโอเคจบปั๊บและเลมอนและผมจะบอกว่าจะเสร็จแล้วจริงมากพี่เห็นก้อนพาร์เมซานชีสตรงนั้นไหมไหนนี่ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะเอาอย่างนี้โปะให้มันแบบว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรนะมันเหมือนฮิดเด้นมันมาจากไหนมันหอมๆบางอย่างที่แตกต่างออกไปอ่ะไม่เชื่อนิ้วควักจ้วงจ้วงเฮ้ยพี่แต่เวลาทำแบบสลัดญี่ปุ่นนะคือที่มันขาดไม่ได้เลยนะคืองาใช่ไหมพี่นี่ไงครับผมงาดำง่ายนิดเดียวงาดำนี่จริงแล้วมันไม่ใช่เฉพาะญี่ปุ่นที่ใช้พี่บ้านเราคนไทยก็ใช้งาดำงาขาวเนี่ยในหลายๆเมนูอาหารซึ่งพูดง่ายเลยถ้าจะเลือกซื้อนะเลือกซื้อจากผู้ผลิตนะครับผมหรือผู้ที่เขาแบบว่านะมีเครื่องเทศที่ต้องบอกว่าได้รับมาตรฐานสากลสากลนั่นแหละอย่างเช่นนี้แทบจะไม่ต้องไปตั้งแบบไปคั่วงาใหม่เลยเพราะว่าเขาคั่วมาให้แล้วเสร็จจบจะบ้าตายเสร็จแล้วเหรอYeah. สายยำอีกแล้วพี่คิดนะเรามีมะเดื่อใช่ไหมออริเวตโอ๊กนะฮะลงไปนะครับบัตเตอร์เฮดผักสลัดจริงแล้วง่ายๆเลยนะพี่เลนนะ มันไม่ได้แบบต้องไปพิถีพิถันไปหั่นทำไมใช้ฉีกเอาเนี่ยแหละครับผมท่านผู้ชมเอาแบบรัสติกหน่อยใช่แล้วอย่างที่พี่คิดชอบครับผมแอปเปิ้ลลงไปอ่ะลาดมันลงไปครับอย่าบอกนะเมนูนี้มีแค่นี้แค่นี้โอ้โหสุดยอดแห่งจานด่วนจริงๆครับท่านผู้ชมครับใช่แล้วที่สำคัญนะวัตถุดิบมันต้องสดมันต้องสะอาดถ้าผมทำให้เพื่อนผมกินผักได้ผมประสบความสำเร็จมากเพราะปกติผมจะน้ำผักนี่คือต้องไปชุบแป้งทอดอ่ะเออถึงจะกินนะแต่อันนี้สดชื่นมีแดนกินผักแล้วแดนได้เลยแปลว่าสดครับเอาละพรุ่งนี้เราก็ยังอยู่กับพวกผักพวกนี้อยู่ใช่ไหมพี่เลเดี๋ยวดูก่อนอนะยังไม่บอกเดี๋ยวคุณจะมาดูว่าจะเอาไปทำอะไรได้อีกนะผมรู้คุณคิดได้อะ on the spot ได้โอเคสวัสดีลาไปก่อนเจอกันวันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันอารม่าสุดๆแล้วผมชอบกับวาล็อกเก็ตมากแล้วแบบว่ากลิ่นแบบนั่งเมื่อกี้พี่เลลองแบบว่าโอ้สะดุ้งอนุภาพคือแบบว่าทำลายล้างไม่ใช่ไม่ไม่คือมันอร่อยไงเออมันอร่อยใช่ถามเออใช่ก็ใช้คำนะอนุภาพทำลายล้างอย่าลืมติดตามชมครัวคิดได้ทุกวันพฤหัสและศุกร์ใช่ไหมพี่เล่ถูกต้องนะครับถ้าเกิดดูไม่ทันก็ดูได้ในง้อทีวีนะครับใน YouTube ก็มาซับสไครต์ได้เลยนะไปที่ซับสไครต์ถูกต้องพอทำรายการอาหารก็เป็นอาหารไปหมดแล้วอย่าลืมนะครับ
พฤหัสศุกร์ 9:30 หรือเงาะทีวีและ subscribe กันนะจะได้มาเป็นเพื่อนกันจ้า